ครับก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนทุกคนที่น่ารักเลยครับวันนี้ผมมีแอปที่เขาลดราคาตอนนี้นะให้เพื่อนเพื่อนรีบไปโหลดเลยนะคือผมก็ค่อนข้างรีบทํามาให้เลยนะเพราะกลัวเพื่อนๆจะไปโหลดไม่ทันกันนะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปสวยงามอะไรนะก็ชื่อเกมชื่อแอปนี้นะครับก็จะเป็นชื่อว่า Gaming Tool นะโอเคเป็นตัวแรกนะครับนี่เขาเขียนราคาไว้ว่า150 บาทนะครับคือตอนนี้เขาลดราคาอยู่นะก็จริงมันจะเขียนบอกไปด้วยนะครับว่าเหลือเวลาให้โหลดอีกเท่าไหร่แต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นไม่รู้นะโอเคแล้วก็มาดูนิดนึงนะครับว่าได้รางวัลชนะเลิศไก่ดินเนอร์คืออะไรไม่รู้นะโหมดเล่นเกมอัตโนมัติกำหนดการตั้งค่าของเกมอัตโนมัตินะครับก็เกมทูโบนะก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพของเกมอย่างมากซึ่งระบบจะส่งผลทำให้เกมราบรื่นขึ้นตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบความเสถียรและระบบแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพิ่มความละเอียดนะเพิ่มกราฟิกนะในอุปกรณ์ก็สุดยอดอะเท่าที่ผมลองนะปลดล็อก FPS สูงสุดซึ่งมันผมก็ต้องใช้ตัวเพิ่ม FPS ตัวเดิมนะซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งคลิปการทำไว้อีกอันนึงแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวลองโหลดดูนะก็เข้ามาที่ Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคง่ายๆเนาะกดอนุญาตไปนะครับก็มันก็จะมีเข้ามาหน้าแรกก็จะประมาณนี้นะก็จะมีบอกปิงบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สแกนไปทีนึงก่อนก็จะเคลียร์ไฟขยะนะครับแล้วก็อะไรต่างๆอ่ะมันก็จะมีแก้ปิงเพิ่มแรมใช่หลักๆที่ผมเข้ามามันจะเป็นเพิ่มแรมเพิ่มเร่ง GPU CPU GPU นะก็มีหลายอย่างเลยโอเคก็กดเคลียร์เรียบร้อยนะครับตอนแรกอันแรกนี้ก็เป็นเคลียร์ขยะก็มันก็จะมีเคลียร์อีกอันหนึ่งอันนี้ที่มันเร็วเพราะว่าผมก็กดเคลียร์ไปแล้วรอบนึงเนาะก็มีอินเทอร์เน็ตบูตเตอร์ซึ่งจะเคลียร์เรื่องความเร็วเน็ตต่างๆนะแล้วพวกพื้นหลังต่างๆนะครับที่แบบไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเคลียร์ให้เรานะก็รอสักพักนึงนะครับจริงๆตอนแรกที่ผมโหลดอ่ะมันขึ้นมา12 ชั่วโมงหรือไงนี่แหละก่อนที่มันจะหมดเวลาโอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็นส่วนของบูตเตอร์เกมนะครับปล่อยคอมพิวเตอร์ไปนะรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็จะมีแบตเตอรี่นะครับช่วยเซฟแบตเกี่ยวกับที่เราไม่ได้ใช้นะระหว่างเล่นเกมก็จะลบพวกพื้นหลังออกไปนะประมาณนั้นนะครับเขียนแอปไปแล้วตรงจุดเด่นก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะ ก็เป็นการแบบเพิ่มความละเอียดของภาพการแสดงผลนะครับก็ผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะที่ผมเล่นดูแต่ว่าผมลองดูแล้วผมเปิดสุดเลยนะผมก็ให้เคยดูคลิปเก่าของผมก็จะรู้ว่าผมชอบทำอะไรที่มันสุดๆอยู่แล้วนะนี่ผมก็เปิดสุดเหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้เน็ตไปถ้าเกิดแต่ถ้าเผื่อโทรศัพท์ของเพื่อนๆแบบลองเล่นดูแล้วมันแหลกมันอะไรก็ปรับลดลงมานะครับแบบตามโทรศัพท์ครับว่ามันรองรับได้แค่ไหนนะแต่ของผมลองเล่นดูแล้วผมเปิดสุดเหมือนเดิมตามสไตล์ผมนะก็โอเคอยู่เฟรมเรทนี่เขาก็จะมีให้เลือกว่าเปิดสุดเหมือนเดิมนะครับภาพนี้ผมก็อันต้าให้ดีไปเลยก็แล้วแต่โทรศัพท์ของเพื่อนด้วยนะครับว่ามันไหวแค่ไหนนะก็ไม่ต้องสุดเหมือนผมก็ได้นะก็ลองปรับกันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณตัวเร่งนะครับก็กดได้ก็ GPU อะไรเงี้ยก็คือว่าคลิปเก่าของผมมันก็จะต้องเข้าไปเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบเขาจัดการให้หมดเลยเราไม่ต้องไปปรับอะไรให้มากมายให้วุ่นวายเลยนะอันนี้ก็คือว่าเหมือนแอปตัวนี้ตัวเดียวมันจบเลยค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมลองอ่ะก็รีบทำคลิปมาบอกเพื่อนๆกันนะก่อนที่แบบกลัวมันจะหมดเวลานะกลัวเพื่อนๆจะพลาดแอปดีๆไปนะอันนี้ก็จะเป็นเร่ง GPU อีกรอบนึงนะครับ CPU ครับโอเคแต่แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของเซตติ้งนะครับก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้นะครับก็ผมก็จะเนี่ยครับติ๊กไปเลยคือว่ามันจะเป็นแบบทำงานอัตโนมัตินะครับถ้าเผื่อเราติ๊กไว้อะแต่ถ้าเผื่อแบบยังเฟรมเรทตกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสภาพโทรศัพท์เริ่มจะแบบไม่โอเคละเริ่มจะแย่กว่าเดิมเนี่ยเขาก็จะทำงานอัตโนมัติตรงเนี้ยก็ติ๊กไว้ก็ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบเล่นเกมหนักๆเนาะ
ต้องการแบบลื่นให้มันลื่นตลอดอะไรเงี้ยครับครับก็เดี๋ยวผมมีภาพตัวอย่างให้ดูสักเล็กน้อยนะครับว่ามันลื่นของผมมันประมาณไหนนะก็สำหรับที่เพื่อนๆที่มาไม่ทันตอนที่เขาให้โหลดฟรีนะครับก็แนะนำให้ไปลองหาตัวฟรีใน Google ดูนะครับเผื่อเราจะได้แบบฟรีครับBeen defeated. Allow me to hate you.